นที่ตกหนักลงมาไม่กี่วันนะคะเทียบเท่ากับปริมาณฝนเทียบเท่าได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเหตุการณ์นี้ทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนก็มีการเตือนค่ะว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักซ้ำอีกขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น56คนแล้วค่ะเตือนตัวเลยใช่ไหมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจีนนะคะตอนนี้เริ่มลดระดับลงแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมืองจ้องโจวมีประชากร12ล้านคนในมณฑลเหอหนานต้องเลื่อนเป็นทั้งหมดขับรถก่อสร้างที่เหลือประชาชนส่งอาหารให้คนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในวันศุกร์เจ้าหน้าที่ใช้ทั้งรถไถเรือยางและแพที่ทำขึ้นเองชั่วคราวคนย้ายประชาชนบางคนไปยังพื้นที่แห้งส่งเสบียงอาหารให้กับประชาชนที่อยู่บนตึกด้วยเมืองเจ้าโจวซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเหอหนานมีประชากรหนาแน่นเผชิญกับสภาพอากาศวิกฤตตะกวนในภาคกลางของจีนสัปดาห์นี้ฝนตกหนักติดต่อกันไม่กี่วันวัดปริมาณน้ำฝนได้เทียบแม่ก้าวมันละลายหรือเปล่าตลอดน้ำฝนตลอดทั้งปีนะคะประชาชนประมาณ3ล้านคนได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหมื่นคนรวมทั้งทหารถูกส่งเข้าประจำการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วมณฑลไปจะมีแสงวันนี้แสงจะสวยงามขอสังเกตการแห่งชาติของจีนคาดการณ์ในวันศุกร์ว่าจะเกิดเหตุพายุฝนรุนแรงในพื้นที่ชาวตัวมันเป็นแสง LED เหนือซ้ำอีกขณะที่พายุไต้ฝุ่นยูฟ้ากำลังเพิ่มกำลังแรงขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกคิดว่าเราจะได้ไปถ่ายที่โรงแรมง่ายๆสวยๆทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนระบุว่าเมื่อวันพฤหัสบดีเกิดพายุฝนรุนแรงในเมืองอันยางเจียวจั่วหนานยางมณฑลเหอหนานมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง243มิลลิเมตรรวมถึงมีพายุฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลซานซีและซานซีด้วยค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาคาดการณ์บอกว่าพายุไต้ฝุ่นยูฟ้าเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่6ของปีนี้จะเคลื่อนตัวเธอถ่ายฉันครึ่งตัวเพราะเธออยากถ่ายครึ่งตัวเธอไม่อยากถ่ายเต็มตัวว่างั้นตอนเหนือของมณฑลเจ้าเตียงและเป็นพื้นทางตอนเหนือของมณฑลไม่ได้เธอต้องเลือกสักอย่างนี้ค่ะพายุไต้ฝุ่นยูฟ้าจะได้ไม่ปรับไปมาไงตกชิ้นเหนือตัวแค่เดินไปใกล้15กิโลเมตรไม่มันต้องปรับโฟกัสสิคะทางด้านของศูนย์กลางพายุไต้ฝุ่นนี้นะคะจากอำเภอเซี่ยงซานในเจ้าเสียงราว650กิโลเมตรมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางที่สุด42เมตรต่อวินาทีแล้วคาดว่าจะก่อให้เกิดพายุฝนในหลายภูมิภาครวมถึงมณฑลเจ้าเสียงนครเซี่ยงไฮ้มาสี่ฉันหาไม่เจอเธอหาเจอเหรอเอ้ยไม่ใช่เป็นฉันหาเจอเหรอฉันหาไม่เจอและเมืองการมีปัญหาทั้งเรื่องของน้ำท่วมและไฟป่านะคะน้ำท่วมที่เราเอลิโซนาตอนนี้บ้านเรือนโอ้ยร้อนพอร้อนนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโซลเลอร์นี่ไงตัวใหม่แค่เนี้ยเอาเซตนี้เชยเก็บไปเถอะฟามี่ใส่เซตใหม่ดีกว่าเก็บไปให้หมดเลยเชยใส่ทั้งใส่ซ่าขณะที่รัฐนี่เซตใหม่ตรงนี้มาเลือกวันนี้อ้าวมีภาพของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ่ายตัวนี้ก่อนนี่ต้องการ 8,000 ปีเนี่ย 800 ตัวเนี่ยแล้วนี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อเห็นว่างแบบนี้แค่ทำเป็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาพยายามเข้าไปเพื่อดับไฟป่านะคะกลายเป็นว่าถูกเปลวเพลิงของไฟป่าเนี่ยล้อมพวกคันรถเอาไว้เลยค่ะนี่เป็นการทำงานความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าที่ชื่อว่าธรรมรัตน์เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะส่วนอีกนิดนึงค่ะเป็นภาพของทหารที่ทักษะสูงของรัฐบาลเหมือนเธออยากได้รอยสักบินไปสำรวจเหนือไฟป่าอีกจุดที่ชื่อว่าไฟป่าอิซี่ซึ่งเริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาตั้งแต่13กรกฎาคมนะคะย่างเข้าสู่วันที่12แล้วในวันนี้ไฟป่าจุดนี้ขยายขนาดและลุกลามเพิ่มขึ้นจากทางค่ะต้องมีประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ไฟป่าเผาพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 2-3 หมู่บ้านและควบคุมได้ 15% เท่านั้นนะคะส่วนสถานการณ์ไฟป่าธรรมรัตน์ในรัฐเนวาดาล่าสุดเมื่อวานนี้ยังคุมไม่ได้ค่ะทางแนวกันไฟเพิ่มเติมได้ร้อยละ4เท่านั้นไฟป่าขยายขนาดลุกลามพื้นที่ป่าแล้วมากกว่า 145,000 ไร่เจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุฉุกเฉินท้องถิ่นต้องออกคำสั่งประชาชนว่าคุณต้องแสงนี้มันออกข้างหน้านะคะและต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวในเขตปกครองดักลาสคาวตี้และศูนย์ผู้สูงอายุที่ดัดแปลงเป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้อพยพหนีไฟป่าคาดการณ์กันว่าควันจากไฟป่าทั้ง2จุดค่ะทั้งไฟป่าธรรมรัตน์กับพิกซี่จะมารวมกันเห็นเท้าอยู่ใช่ไหมคะ
กระจายไปทั่วบริเวณภูเขาในบริเวณพื้นที่บริดจ์พอร์ตและทาโฮเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 1,300 คนตอนนี้ทำงานอย่างหนักนะคะในการต่อสู้กับไฟป่าในรัฐเนวาดาเป็นตัวข้างหลังเนี่ยไปดูที่รัฐแอริโซนากันบ้างค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงนะคะคุณผู้ชมอีกปัญหาหนึ่งเลยค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เมืองนิวริเวอร์รัฐแอริโซนานะคะน้ำทะลักไปท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่แนวริมทางหลวงฟรีเวย์หลายสายเต็มไปด้วยโคลนเลนค่ะแม่น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นแล้วเนี่ยค่ะกระแสน้ำเชี่ยวมากจริงๆนะคะปรากฏว่าบนสะพานนะคะคุณผู้ชมคะก็ยังมีรถสัญจรไปมาขณะเดียวกันก็มีภาพของประชาชนบางส่วนนะคะไปยืนดูกระแสน้ำด้วยแต่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดค่ะคุณผู้ชมคะมีกรณีของผู้สูญหาย1รายเป็นเด็กหญิงวัย4ขวบเท่านั้นนะคะถูกกระแสน้ำท่วมซัดจนจมหายไปที่เมืองคีมาในแอริโซนาหลังจากที่รถยนต์ที่เธอจะเอาเต็มตัวหรือครึ่งตัวเต็มตัวก่อนเต็มตัวนะเต็มตัวมันจะได้ยืนถูกไม่ได้เจอสิ่งตัวเดียวนะคะจนกระทั่งก็ถูกพัดลอยไปกับกระแสน้ำทีมพยายามออกค้นหาอย่างเร่งด่วนแล้วส่วนครอบครัวของเด็กหญิงที่โดยสารอยู่บนรถคันเดียวกันนะคะได้รับการช่วยเหลือออกมาจากตัวรถได้ปลอดภัยแล้วก่อนหน้านี้อุตุนิยมวิทยาสหรัฐเตือนล่วงหน้าแล้วนะคะว่าพายุมรสุมจะพัดถล่มแอริโซนาในวันพฤหัสบดีและประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันจะเกิดฝนตกหนักและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายเมืองของแอริโซนาและน้ำจะยังคงท่วมต่อไปตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้ไม่มีตัวอย่างนะอันนี้ยังไม่ฝนแต่เกิดเหตุวุ่นวายระหว่างการจัดพิธีศพของประธานาธิบดีปูตินที่ถูกลอบสังหารไปก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานบอกว่ามีนักเหตุยิงกันแล้วก็การประท้วงกันด้วยจนทำให้แขกผู้เกียรติที่ไปร่วมงานเนี่ยค่ะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ UN แล้วก็สหรัฐต้องหนีออกจากงานกันวุ่นเลยนะคะนี่เป็นคลิปที่ถ่ายจากในรถของผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ในเฮติเมื่อวานนี้ค่ะได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องใกล้กับสถานที่ที่กำลังจัดพิธีศพของประธานาธิบดีโชวินาโมริสของเฮติที่ถูกลอบสังหารงานศพจัดขึ้นในเมืองเคปเฮเชียนการยิงขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นใกล้กับสถานที่จัดงานศพมีการยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงใกล้ๆกันหากจังหวะการทำพิธีของศพประธานาธิบดีโมริสทำให้คณะผู้แทนจากสหประชาชาติหรือ UN คณะผู้แทนระดับสูงจากสหรัฐที่ไปร่วมงานต้องรีบออกจากงานไปทันทีรวมถึงแขกผู้เกี่ยวข้องอื่นต้องรีบหนีเข้าไปหลบซ่อนภายในรถยนต์ของตัวเองเพื่อความปลอดภัยด้านเจมส์ซากิโฆษกทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันบอกว่าคณะผู้แทนของสหรัฐที่ไปร่วมงานศพผู้นำเฮติปลอดภัยดีหลังจากเหตุยิงกันที่ด้านนอกสถานที่จัดงานศพและเดินทางกลับถึงสหรัฐเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโชวินาโมอิสของเฮติถูกกลุ่มมือปืนรับจ้างต่างชาติบุกเข้าไปลอบสังหารกระหน่ำยิงใส่หลายนัดจนเขาเสียชีวิตคาบ้านพักในกลุ่มปาตูแบงค์เมืองหลวงของเฮติพิธีศพของเขาจัดขึ้นเมื่อวันนี้23กรกฎาคมที่เมืองเคปเทเชียนทางตอนเหนือของเฮติค่ะถือเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีผู้ล่วงลับด้วยสำหรับเหตุลอบสังหารผู้นำเฮติผ่านมานานกว่าครึ่งเดือนแล้วแต่ยังคงไม่มีคำตอบว่าใครอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารและด้วยเหตุผลใดส่วนเหตุวุ่นวายเมื่อวานนี้ไม่มีรายงานว่าแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานได้รับบาดเจ็บหรือตกอยู่ในอันตรายแต่อย่างใดค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะกัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างเม็ดเงินให้กับหลายประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะของรัฐบาลโคลอมเบียล่าสุดโคลอมเบียไม่ใช่เหรอวะโคลอมเบียเพื่อจะเอาไปผลิตสำหรับอุตสาหกรรมในทางการแพทย์หรือว่าอุตสาหกรรมด้านอื่นก็สามารถทำได้ค่ะขณะเดียวกันการประเมินเอาไว้แล้วนะคะว่ากัญชานี่แหละค่ะจะทำให้สร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เข้าสู่โคลอมเบียได้เป็นจำนวนมากค่ะเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่ประธานาธิบดีอีวานดูเก้ผู้นำโคลอมเบียลงนามในคำสั่งยกเลิกการห้ามส่งออกดอกกัญชาแห้งก็เป็นสิ่งที่บรรดานักลงทุนยืนยันมานานหลายปีแล้วค่ะว่าจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชาคำสั่งดังกล่าวยังอนุญาตให้มีการขยายการขายยาที่สกัดมาจากกัญชาและปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายให้คล่องตัวมากขึ้นด้วยนะคะโคลอมเบียได้รับเสียงชื่นชมยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกในการออกกฎหมายที่มีส่วนสำคัญนะคะในการผลักดันการใช้กัญชา
ทั้งกฎหมายควบคุมการครอบครองการผลิตการจำหน่ายการค้าและการส่งออกเมล็ดต้นและสารที่ได้จากกัญชาอย่างเช่นน้ำมันครีมและสารสกัดเพื่อการรักษาโรคนักลงทุนต่างแสดงความไม่พอใจมานานแล้วก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาบอกว่าขั้นตอนการอนุมัติการส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีดูเก้กล่าวหลังการลงมือทำไมไม่ปั๊มให้มันเหมือนที่เธอไลฟ์สดห้องไหนก็จะทำให้คนที่มันมีไม่ฉันจะไปใส่เอฟเฟกต์ไม่เคยใส่เอฟเฟกต์ในตลาดระหว่างไม่ใส่เพราะว่าจะไปลงไอมูฟวี่เป็นแบ็คกราวด์โคลอมเบียขยายตัวเข้าสู่ภาคต่างๆเออเหมือนที่เธอเคยไลฟ์ตรงนี้ทางอุตสาหกรรมสวยอ๋อและเครื่องดื่มด้วยใส่แบบนั้นโคลอมเบียกล่าวว่าการส่งออกเรื่องมากไงในอเมริกาอาจจะมีมูลค่าพุ่งสูงถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 200,000 ล้านบาทค่ะขณะที่สมาคมไม่ใส่เอฟเฟกต์นางไม่ยอมมาโคลอมเบียอาโซคอร์ทิน่าเรียกร้องให้ประเทศฉกฉวยโอกาสนี้ชิงความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้ได้มากที่สุดนะคะโดยทางสมาคมระบุในจดหมายฉบับหนึ่งว่าถือว่าเอาไม่ยืนไม่มายืนฉันจะรู้ได้ยังไงตะกร้าเหรอประสบความสำเร็จได้ในเวลาที่สถานการณ์โลกกำลังดีขึ้นในหลายประเทศโอเคหรือเปล่าอันนี้การแพทย์ทางการแพทย์แต่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นสหรัฐมืดไปใช่ไหมเยอรมนีและอิสราเอลอีกหลายประเทศค่ะสำหรับกัญชาแห้งก็จะเป็นภาคที่มีการพัฒนามากที่สุดของตลาดนะคะและครองส่วนแบ่งอันนี้เหรอขายทั้งหมดมากกว่า50%ค่ะเธอฉันต้องถ่ายฉันอยากได้รูปนี้ก่อนใช่ไหมแล้วนะคะสำหรับทีมเอ็นข่าวรูปแรกวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนคุณกาญจนาดิฉันเรื่องวันเราได้ทีมงานรับชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้สวัสดีค่ะแต่เธอไม่มาอีกแล้วเออใช่ใช่เถอะทำให้มันดีๆหน่อยสิดีๆแล้วทำแบบนี้น่ะไม่อยากไม่ได้ปรับโฟกัสเนี่ยมันเป็นทูภาคเอาโฟกัสมันก็เหมือนกันแหละแค่นั่งแรงกว่าแน่ใจใช่ได้ไหมรูปเดียวผ่านจะรู้อ่ะไอ้รูปเนี่ยฉันไม่แน่ใจว่ามันชัดหรือเปล่าฉันก็ยืนตามที่ฉันตามที่เธอยืนไม่ชัดใช่ไหมไม่ชัดเลยลบใหม่หมดนี่ทำให้ใหม่ไหมนี่โฟกัสให้ไหมโมทำท่านั่งดินั่งนั่งก็ไม่ได้เลยอ่ะก็นั่งกับยืนมันคนละโฟกัสนะโฟกัสนั่งแบบนั่งยอมไหมยังแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเธอยืนตรงระหว่างจุดดำนี้เลยจบทั้งนั่งทั้งยืนจบหรอกเดี๋ยวฉันมายืนเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนอีกเนี่ยได้ไหมก็ถ่ายไม่โฟกัสไม่ได้ต้องถ่ายทั้งลงข้างล่างทำไมก็ลงก็ต้องมาเปลี่ยนอันนี้อีกพอตัวเองยืนก็ต้องมาเปลี่ยนโฟกัสอีกเด้อไม่ต้องเดี๋ยวเราจะไปไกลแน่ใจใช่ไม่เปลี่ยนนะแล้วฉันยืนตรงนี้กับเธอถ่ายแหละวางแขนคนละวางแขนคนละแบบเดี๋ยวฉันโฟกัสเองเรื่องเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G คลื่นมากสุดเกือบที่สุดทั่วไทยพิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเกลปารีหอมนาน30 วันจะไม่ให้มันรู้
ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้เสาร์24 กรกฎาคม 2564ค่ะวันนี้มีล่ามภาษามือด้วยนะคะคุณจุฑามาสุพลวัฒนาเจริญค่ะมาพบกับเรื่องเล่าสอนที่เหมือนเช่นเคยนะครับ 10:26 แล้วนะขณะนี้ทุกนาทีผมย้ำว่ามีความหมายจริงๆที่เราจะนำเสนอสถานการณ์ซึ่งไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าเราทุกคนกำลังอยู่ท่ามกลางมหันตภัยจริงๆก็คือเรื่องโควิดปฏิเสธกันไม่ได้แล้วนะครับและก็มีความคืบหน้าหลากหลายประเด็นที่จะนำเสนอกันว่าจะเป็นระบบที่พยายามจะไปค้นหาผู้ที่ติดเชื้อที่อยู่ตามบ้านตามชุมชนแม้กระทั่งตามถนนทางเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพที่รัฐบาลแสงดำสาสุขกองทัพแสงดำมันและดำก็ต้องปักพยายามจะดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับหลังจากที่เราทราบกันว่าภาพล่าสุดมีผู้ติดเชื้อซึ่งตกค้างอยู่ในระบบในระบบเรียกว่าจะไปรุ่นยืนละข้างนอกไม่ใช่ระบบของทางการรุ่นยืนก็ต้องถ่ายใหม่เมื่อวันที่สบคแถลงยอมรับนะครับว่ามันมีผู้ติดเชื้อที่ตกค้างในระบบจริงๆแล้วยืนสังเกตดูวิธียืนดีๆก็พูดผิดนะฮะมีตัวเลขที่น่าตกใจจะบอกนะตัวจีนทุกวันมันเพิ่มมากขึ้น2-3รวมถึงที่ตรวจแอนติเจนเทสแล้วยังไม่สามารถที่จะรายงานตัวเลขมาประกาศออกมาเช้าวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแจ้งเบื้องต้นกันก่อนว่าตัวเลขของวันเสาร์วันนี้วันอาสาฬหบูชาวันทำบุญครั้งสำคัญมีคนไทยติดเชื้อเพิ่มอย่างเป็นทางการเฉพาะในระบบเนี่ยนะครับ14,260คนค่ะและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้119คนนะคะข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับการติดเชื้อทะลุหลักหมื่นเนี่ยเกิน8วันติดต่อกันแล้วนะฮะท่านผู้ชมดูภาพหน้าจอณขณะนี้8วันติดต่อกันและเพียง8วันเรามีคนไทยติดเชื้อ8ทะลุ 100,000 คนนะฮะ 160,000 คนค่ะนี่คือ8วันเท่านั้นนับตั้งแต่17กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วเท่าไรเรียนกันต่อลูกอีเมียงตั้งแต่คนแรกก็ปีที่แล้วที่มีการติดเชื้อแล้วก็เริ่มมีการเสียชีวิตจนถึงขนาดนี้เรามีคนติดเชื้อรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยนะ 481,967 รายค่ะใกล้จะ 500,000 คนเต็มทีค่ะขณะที่มีคนเสียชีวิตแล้วทุกระลอกเนี่ยนะบัด 3,930 รายก็เกือบจะ 4,000 แล้วนะคะนี่ฮะวันนี้ตัวเลขที่ประกาศออกมานอกจากคนติดเชื้อเพิ่มคนเสียชีวิตในระบบยังมีการประกาศตัวเลขคนหายป่วยกลับบ้าน 7,637 คนแต่ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าแปลว่าจำนวนคนที่เติมเข้ามาในระบบที่จะต้องรองรับคนติดเชื้อมันก็ยังห่างออกไปอีกในระบายเพราะคนหายป่วยถ้าเทียบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยติดเชื้อรายใหม่เนี่ยของวันนี้ 14,260 นะคะส่วนที่หายป่วยกลับบ้านเนี่ยคือ 7,637 คนค่ะนี่คือสถานการณ์โควิดประเทศไทยวันนี้ซึ่งเริ่มต้นแจ้งกับท่านผู้ชมก่อนนะครับขณะที่มีประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญจริงๆในวันคล้ายวันพระราชบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2564เมื่อวานนี้เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยแพร่ข้อความระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างยิ่งการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์เพื่อสมทบทุนและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้แก่พระราชทานทรัพย์จำนวน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์ 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริกราชพระราชทานทรัพย์จำนวน 2,407 ล้าน 144,487 บาท 59 สตางค์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาล29แห่งเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานทรัพย์จำนวน345ล้านแก่เรือนจำทันทสถานและโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ44แห่งเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะท่านผู้ชมครับสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 ความจริงคลัสเตอร์ที่พบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่เราทราบกันแต่วันนี้มีคลัสเตอร์ใหญ่ที่จะต้องเปิดล่องนำเสนอให้เห็นกันก่อนที่เพชรบูรณ์น่าตกใจจริงๆครับการพบผู้ติดเชื้อใหม่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อันล่าสุดใช่หรือเปล่าล่ะอันนี้มาจากกรณีพบผู้ติดเชื้อในบริษัทโกลเด้นไลน์ที่เสนอจำหน่ายพอแล้วพอแล้ว
มีการพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อ2วันก่อนสาเหตุต้นเกิดจากแรงงานลักลอบเดินทางออกจากแคมป์คนงานในเขตกทม.กับปริมณฑลแล้วก็เข้าไปในพื้นที่แคมป์คนงานของบริษัท Golden Line Business หรือว่าสหฟาร์มที่เพชรบูรณ์เนี่ยค่ะและล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับมีการคัดกรองคือโรงงานนี้มีทั้งคนไทยทั้งคนต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งหมดประมาณสัก 7,500 คนค่ะสุ่มตรวจไปตอนนี้ไม่ถึง 3,000 นะฮะ 2,950 คนค่ะขนาดซูมตัว 2,950 ดูจะต้องมาปรับเอฟเฟคใหม่เกินกว่า1ใน3นะคือเล่นเดิมสวยตอนนี้18คนนะคะลงมาที่สุดแล้วนี่คัดกรองไปเอฟเฟคนี่แล้วฉันใส่แบ็ค2,950คนพบผู้ติดเชื้อแล้ว1,068คนฉันใส่ไอโมมี่ไม่ได้เพราะคนกระเทือนรูปอยู่อีกเนี่ยมันไม่ใช่สีเขียวถ้ามันเถิดเดี๋ยวฉันตัดคลิปเอาก็ได้ทางราชการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบูรณ์ยืนยันว่าจะคัดกรองให้เสร็จภายในวันนี้นะครับ24กรกฎาคมขณะนี้อำเภอบึงสามพันเพชรบูรณ์จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้แล้วเนี่ยนะบ๊าย 1,292 เตียงค่ะแล้วก็เห็นว่าวางแผนจะขยายจำนวนเตียงเพิ่มอีกประมาณสัก 2,000 เตียงนะคะที่น่าสนใจนะครับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาของบริษัทสหฟาร์มที่ว่านี้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วเนี่ย 3,000 กว่าคนแล้วก็ฉีดเข็ม1ไปแล้วเนี่ย 1,500 คนค่ะบริษัทกำหนดแผนการฉีดวัคซีนให้กับคนงานต่างด้าวรวมถึงพนักงานของบริษัทให้ครอบคลุม 100% แผนเนี่ยจะฉีดให้ครบวันพรุ่งนี้ใช่ไหมจ๊ะบ๊ายใช่เขาจะฉีดทุกคนนะคะ 100% เนี่ย25กรกฎาคมแต่ปรากฏว่าเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อแพร่ต่อๆกันขึ้นมาซะก่อนเนี่ยนะคะว่าตรงๆก็คือฉีดไปแล้วประมาณสัก 4,500 คนค่ะเหลือประมาณสัก 3,000 คนที่ยังไม่ได้ฉีดปรากฏว่ามาเจอกรณีนี้เป็นคลัสเตอร์ใหญ่จริงๆที่เพชรบูรณ์สาฟาร์มทำไมฉันดูข่าวเมื่อวานนี้อย่างที่เน้นย้ำนะครับว่า 1,068 รายจากการคัดกรองเนี่ยนะไว้ 2,950 รายแต่ทั้งโรงงานนี่ 7,500 นะคะนี่ฮะคือมองมุมนึงเนี่ยผมยังมองว่ากรณีของโรงงานเนี่ยน้องไบเราเห็นโมเดลตั้งแต่สมุทรสาครเพชรบุรีหรือที่ไหนอย่างไรอย่างน้อยโรงงานถ้าระงับยับยั้งได้อย่างตอนนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการไปปิดล้อมละค่ะก็มีการหยุดการทำงานถูกไหมใช่ไหมสี่วันค่ะ23ไปจนถึง26กรกฎาคมคือต้องไม่ให้หลุดออกมาค่ะที่พูดเนี่ยไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนคนงานนะฮะไม่ให้หลุดนี่ก็แปลว่าท่านต้องอยู่ในนั้นเพื่อเข้าระบบของการคัดกรองและดูแลรักษาโรงพยาบาลสนามเข้าไปจัดการกับเต็มที่ถูกไหมน้องบัตรในพื้นที่โรงงานนั่นแหละแต่เราจะเห็นว่ากรณีของโรงงานอย่างน้อยถ้าทางการเจ้าหน้าที่สามารถจะบล็อกไม่ออกมาคือไม่ใช่ออกมาแล้วไปที่โน่นที่นี่หรือเดินทางประโยชน์ของจังหวัดนี้หรือไปซื้อหาข้าวของเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันในชุมชนเนี่ยน้องบัตรพอบล็อกได้โรงพยาบาลสนามเข้าการดูแลอาหารการกินเรามองมุมหนึ่งเนี่ยถ้าไปเทียบกับกรณีของประชาชนคนทั่วไปคนไทยโดยทั่วไปที่อยู่ตามบ้านตามเรือนเขายากลำบากกว่านะคือคนที่อยู่ตามบ้านเนี่ยยากลำบากกว่าเพราะมันไม่สามารถจะมีระบบที่จะมีโรงพยาบาลสนามมีการคัดกรองมีการดูแลแล้วถึงเวลาก็จะผ่านไปเพราะว่าอาการหนักก็ไปรักษาไม่มีอาการก็อยู่ตรงนั้น14วันก็จบนี่ความจริงโมเดลของโรงงานเนี่ยน้องไรเราจะเห็นภาพว่าเห็นอย่างนี้ถ้าขอเพียงแต่อะไรอย่าให้ออกอย่าให้ออกเท่านั้นเองมันจะแก้ไขปัญหาได้หรือจะต้องไปไล่ดูว่าก่อนหน้านี้ไปไหนกันบ้างหรือเปล่านี่เป็นประเด็นใหญ่น้องไรเห็นเหตุการณ์นี้ที่ลึกสุดที่ไหนรู้ไหมแคมป์คนงานก่อสร้างช่องสามที่ขาดสี่แคมป์ข่าวยาวจำได้หรือเปล่าท่านผู้ชมจำได้เหมือนผมมาเธอไม่ขาดใช่ไหมไอ้ที่สายพันธุ์เดลต้ามันครองประเทศณขณะนี้คือสายพันธุ์ดีๆแหละจุดเริ่มต้นมาจากแคมป์ที่หลักสี่อะค่ะคือถ้าวันนั้นบล็อกเดลต้ามันอาจจะไม่กระจายขนาดนี้อินเดียค่ะมาจำได้ไหมค่ะจำได้เจออยู่ไม่กี่คนเฉพาะในแคมป์ชายสี่คนหรือไงเนี่ยค่ะแล้วก็ลามออกประชุมชนทั้งนอกค่ะสุดท้ายไปจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้เดลต้าที่กำลังเป็นศึกหนักจริงๆและวัคซีนตอนนี้ต้องเร่งรัดเข้ามาแก้ปัญหาก็เพราะว่าจุดเริ่มต้นคือแคมป์แล้วล็อกไม่ดีพอหลังจากเกิดปัญหาท่านผู้ชมครับวันนี้วันพระวันนี้วันอาสาฬหบูชาต้องใจเย็นวันนี้วันพระวันนี้วันอาสาฬหบูชาวันพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านปีนี้
เห็นทีจะต้องทำบุญกันแบบ new normal ใช่ไหมค่ะทำบุญแบบ new normal ก็ขอให้ทุกท่านร่วมทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนที่เสียชีวิตหรือว่าล่วงลับไปในกรณีของโควิดที่ว่านี้ซึ่งตัวเลขเกินกว่า 3,000 คนอย่างที่ผมบอกไปขณะเดียวกันเมื่อวานพระสัปดีที่นั้นกรีประชุมสบส.แล้วท่านบอกนะฮะว่าจะต้องไม่มีภาพไม่มีเหตุการณ์คนเสียชีวิตเหลือแค่ครึ่งตัวล่ะยังจะต้องไม่มีการวางเตียงอยู่ตามบ้านแล้วเกิดปัญหาขึ้นท่านผู้ชมจำได้นะฮะการเสียชีวิตอยู่ข้างถนนเนี่ยมันชัดเจนว่าเป็นคนที่เป็นชายขอบของสังคมจริงๆและคนกลุ่มนี้ไม่ควรจะเล็ดลอดออกไปจากมาตรการของสังคมที่เราต้องไปดูแลเขาล่าสุดได้มาเขาไปเป็นที่น่าเสียใจเมื่อวานนี้ชายเร่ร่อนวัย80ปีเดินมาที่บริเวณเกาะพะเยาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าชายคนนี้เดินมาแล้วก็ล้มลงไปหลังจากดื่มน้ำและในเวลาต่อมาเสียชีวิตและยืนยันเช้านี้เป็นผู้ติดเชื้อโควิดเหตุการณ์นี้มีคนพบร่างของชายเร่ร่อนวัย80ปีในกระเป๋าเนี่ยมียารักษาความดันกับเบาหวานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีเจ้าที่โรงมูลนิธิปอดตึงเข้าตรวจสอบบริเวณวิกตอรี่พอยต์เกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยหลังจากรับแจ้งเป็นชายอายุ80ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างที่นั่งโดยกระเป๋าสัมภาระวางอยู่แพทย์ตรวจด้วยเครื่องเขาเรียกวิธีตรวจแบบติดเชื้อนะฮะพบว่าติดเชื้อโควิดค่ะแล้วก็เลยกั้นพื้นที่แล้วก็เก็บร่างของชายได้ร่างคนนี้ไปชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลรามานะคะโดยที่ผู้ดูแลวิกตอรี่พอยต์ของเกาะพญาไทร้อยตรีวิสิทธิ์สมบูรณ์บอกนะครับว่าผู้ค้าเป็นผู้ที่แจ้งมาว่าเห็นชายคนนี้เดินมาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วก็ล้มลงค่ะหลังจากที่เขานั่งดื่มน้ำสักพักหนึ่งคือดื่มน้ำเสร็จก็ล้มฟุบลงไปเลยก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะก็เป็นชายเร่ร่อนที่น่าจะมาพักอยู่แถวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นชายคนนี้มาพักอยู่ที่นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาจากไหนแต่ว่าปกติแล้วบริเวณนี้จะมีคนเร่ร่อนมาพักอยู่เป็นประจำนะคะเขาก็ยังนั่งอยู่นะพอผมต่อไปขึ้นออฟฟิศเกิดฟุบลงมาก็ยังไม่ลงมาทางนี้แจ้งไปประมาณ 7:22 นะว่ามีคนล้มคนล้มอยู่แล้วก็ไม่ลุกเลยผมพาลูกน้องผมมาดูอีกทีนึงดูเสร็จปุ๊บก็เลยแจ้งตำรวจลุกขึ้นมากินน้ำกินน้ำปุ๊บก็ล้มลงไปเลยแต่ว่าเขาเคยเป็นคนแถวนี้ไหมอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ส่วนหน้าแล้วจะเป็นคนจรจัดซึ่งเราเนี่ยเคยแจ้งกระทรวงพม.ไปหลายครั้งมาตรวจก็แค่มาตรวจเฉยๆแล้วก็ยังมีอยู่เนี้ยแล้วยิ่งเชื่อมด้วยนะมากับเราพิจารณาจะได้ยังไงก็เลยนั่งส่วนหน้าก็ยังมานอนกันมาหญิงนี่แหละนี่ครับท่านผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วเป็นย่านชุมชนแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีคนเร่ร่อนความจริงแม่บอกว่าจะไม่มีตายแล้วก็รู้อย่างนะณขณะนี้คุณชายของคนเร่ร่อนอาจจะต้องชาร์จเข้าไปรีบดูได้ห้างได้ที่ไหนขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ณขณะนี้เนี่ยไปเห็นใครล้มลงตรงจุดไหนตามถนนตรงทางผู้คนก็ตื่นตระหนกตกใจไว้ก่อนเนี่ยฮะเพราะสันนิษฐานว่าโควิดเมื่อวานนี้แถวอ้อมน้อยผู้คนก็แตกตื่นนะครับหลังจากที่มีชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำเงินมาล้มอยู่ที่หน้าวรชัยคาเป็นเต็นท์รถเนี่ยน้องใบติดกับปั๊มน้ำมันปตท.หน้าเต็นท์ที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาครตัวสีแดงเข้มโดยที่ลักษณะก็คือฟุบหน้าลงกับริมถนนแต่ว่าตัวเนี่ยยังพยายามที่จะขยับได้นะคะคือเขาถ่ายคุณหรอทางงานระบุนะครับว่าพยายามจะติดต่อกับถ่ายแค่เนี้ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหรือมารับตัวก็ปรากฏว่าอันนี้เต็มตัวแล้วก็ครึ่งตัวจบจนกระทั่งมีคนไลฟ์สดเหตุการณ์นี้ใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะเนี่ยค่ะไลฟ์แล้วก็ระบุว่าชายคนนี้หายใจรุนแรงซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือแรงงานต่างด้าวแต่ล่าสุดสรุปแล้วว่าเขาเป็นคนไทยนะคะทีนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยค่ะในภาวะการแบบนี้คนที่ไลฟ์เนี่ยอ้างว่าติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ยังไม่มาพลเมืองดีก็ช่วยกันโบกรถกู้ชีพค่ะเวลามีรถกู้ชีพผ่านไปผ่านมาก็พยายามจะโบก3คันนะคะแต่ว่าไม่มีคันไหนหยุดเจ้าของเต็นท์รถคือหลังจากนั้นก็มีรถพยาบาลมารับตัวขึ้นรถไปเจ้าของเต็นท์รถบอกนะครับว่าเกิดขึ้นตอนสัก10โมง
มาล้มอย่างนี้ก็คาดว่าจะติดเชื้อโควิดพอได้ยินเขาพูดว่าหายใจไม่ออกก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ช่วยเอาน้ำดื่มกับยาดมไปให้ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อหน้าต่อตาก็ให้ทีมงานช่วยกันประสานงานก็ได้คำตอบแต่เพียงว่าเดี๋ยวจะประสานงานให้แต่ว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่มีใครมาเลยนะคะคือเจ้าของเต็นท์บอกกลัวเขาเสียชีวิตก็เลยตัดสินใจไลฟ์สดเพื่อให้คนมาช่วย20นาทีผ่านไปก็มีตำรวจกับผู้ภัยกับผู้ชีพโรงพยาบาลมาช่วยเหลือลองมาดูเข้ามาหน่อยนะหนักแล้วนอนได้เลยหนักแล้วประเทศไทยหนักแล้วครับพี่ตอนนี้นะผมจะบอกให้ฟังนะครับผมขออนุญาตไลฟ์สดแล้วกันโทรหารถโรงพยาบาลไม่มีคนรับตอนนี้ใครเข้ามาแชร์หน่อยนะครับแชร์หน่อยนี่หนักมากหนักมากล้มหน้าไปแล้วอยู่เส้นนี้พอดีริมถนนเลยตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วลูกค้านี่มือสั่นเลยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครับล้มเลยฮะคือไม่แน่ใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าช่วยครับระแวงนะว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าคือตอนนี้มีรถพยาบาลขับผ่าน3 4คันโบกให้จอดไม่จอดนะครับพยายามประสานงานทุกทางประสานงานไม่ได้ผมไม่คนประสานงานแล้วถ้ามันลำบากก็แสงติดต่อไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้วครับได้ยินวินทองไปบอกว่าจะเห็นตัวหายใจไม่ออกแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยก็เลยบอกให้ทีมงานทุกคนอ่ะช่วยกันประสานงานทุกช่องทางที่ได้ออกและได้คำตอบมาว่าเดี๋ยวประสานงานให้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงและคนที่ล้มก็คืออยู่ท่านั้นแหละไอเราคิดว่ากลัวเขาตายก็เลยตัดสินใจไลฟ์สดนะครับคือหลังจากที่ไลฟ์ก็ครึ่งชั่วโมงได้ไม่น่าเกินนี้นะครับก็มีเห็นตำรวจมาก่อนนะตำรวจมาเสร็จปุ๊บก็มีกู้ภัยมานะครับและสุดท้ายก็รถพยาบาลก็มารับวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกนะครับว่าชายคนนี้นอนฟุบหน้าแน่นิ่งตอนแรกที่เขาเสียชีวิตแล้วแต่สักพักเงยหน้ามาตาแดงก่ำแล้วพยายามจะบอกหายใจไม่ออกตนกับเพื่อนก็คิดว่าติดเชื้อโควิดก็รีบเอาน้ำดื่มกับยาดมไปวางไว้ให้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มาช่วยพยุงเขาลุกขึ้นนะเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าครอบครัวของเขาติดเชื้อโควิดกันทั้งบ้านส่วนตัวเองเนี่ยป่วยมาโรงพยาบาลแล้วก็เดินลงมาฟุบลงหลังจากออกจากโรงพยาบาลและไม่ทันนอนก็นิ่งอยู่แล้วก็ก็พักเท่าไงนะมันต้องคุณตาแดงเลยผมนั่งพูดเล่นๆว่าจะมาเป็นอะไรตรงนี้เราไม่เอานะจะเอาน้ำไม่กินครึ่งตัวมีอยู่ตรงเส้นนั้นนะอ่ะเธอเอาเต็มตัวอ๋อครึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเธอค่อยเต็มฉันค่อยเต็มจบหรือว่าจะเอาเต็มก่อนได้เต็มก่อนไหมเต็มก่อนป่ะครึ่งตัวปลายเท้าอยู่เส้นครึ่งก่อนปลายเท้าอยู่เส้นนี้มันเกิดความคิงแท้กันแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อนก็ตายโควิดไอ้กลัวไม่กลัวแล้วตอนนี้แต่ไม่อยากเข้าไปใกล้นิดเองขณะที่ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กพิสารหรือไพศาลบอกนะครับว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดมันทำให้ผู้ป่วยล้นระบบรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพที่ผ่านมาที่ไม่จอดก็เพราะว่ามีคนป่วยอาการหนักกว่าในรถต้องรีบเอาไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็โพสต์คลิปขณะเข้าไปสอบถามชายคนนี้ซึ่งชายคนนี้บอกว่าที่ล้มลงไปเพราะว่าวูบไม่ได้นอนมา3วันเพราะกินกาแฟเมื่อกี้ที่ไปรับหน้าตอมนี่มันเกิดไปการเมืองบ้างอ่ะมันคอไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้นอนมากี่วันแล้ว3วันทำไมไม่ได้นอนอ่ะกินกาแฟไม่นอน3วันแล้วไม่นอนทำไมหน้าตอมเมื่อกี้หน้าผมเป็นตุ่มเอาแบบที่คุณเมื่อกี้เลยโอ้ไม่ควรจะทำพฤติกรรมอะไรประมาณช่วงนี้ก็ตกใจแต่เรารู้เรื่องทุกอย่างไอ้ที่เขาไลฟ์สดเนี่ยห่างกับโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่เองแล้วคุณรู้ระบบโรงพยาบาลไหมล่ะว่ากว่าเขาเนี่ยจะออกมารับเคสแต่ละทีเขามีรถหรือเปล่ารถเขาก็ไม่มีคุณบอกได้ไงว่ารถขับผ่านไปผ่านมาไม่มีใครจอดช่วยคุณพูดได้ยังไงวะไม่มีใครจอดช่วยรถเขารับคนป่วยโควิดมาเนี่ยอาการรุนแรงกว่านี้คนที่พูดถูกป่ะและแค่นี้นะเมื่อกี้ผมนั่นแหละพี่เห็นไหมกระแสตีเราเข้าใจทุกฝ่ายที่บอกไปว่าเหตุการณ์นี้มันยากลำบากเราต้องใจกันเย็นๆกันเรารู้นะครับว่าขณะนี้รถกู้ชีพรถพยาบาลที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยน้องไบ
ถานการณ์เรานึกถึงตัวเลขคนป่วยในระบบโควิดณขณะนี้เนี่ย 140,000 กว่าคนค่ะเราได้ภาพดูนะฮะแต่แน่นอนคนที่อยู่ณจุดเกิดเหตุก็ตกใจโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยระบุว่าชายคนนี้อายุ28ปีผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะมีสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลตอนเช้าเนี่ยมาโรงพยาบาลแจ้งว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงแพทย์ตรวจพบว่าระดับน้ำตาลต่ำกว่าเกณฑ์ก็ให้นั่งพักแล้วจ่ายยาให้ไปกินที่บ้านกระทั่งไปล้มปุ๊บหลังจากนั้นรับแจ้งว่ามีผู้ป่วยอาการคล้ายติดโควิดไปนอนฟุบอยู่ใกล้โรงพยาบาลแต่ไม่สามารถออกไปช่วยเหลือได้ตอนนั้นพอรถกู้ชีพทุกคันกำลังออกไปรับตัวผู้ป่วยโควิดอาการหนักที่เห็นว่ารถกู้ชีพผ่านไป3คันไม่จอดก็เพราะในรถมันมีผู้ป่วยอาการหนักนอนให้ออกซิเจนอยู่ก็จอดรับไม่ได้พอรถกู้ชีพกลับมาถึงก็รีบออกไปรับชายคนนี้ทันทีและจากการสอบถามก็อย่างที่บอกไปไม่ได้นอนมา3วันกินกาแฟเยอะมีการตรวจเชื้อโควิดจะรู้ผลวันนี้และล่าสุดเนี่ยน้องใบผลออกมาแล้วว่าเขาติดเชื้อโควิดนะคะอ้าวติดเชื้อโควิดจริงๆนะจบหรือว่าติดแล้วบอกตอนนั้นเป็นนี่คือสภาพที่ต้องใช้คำว่ามันเกิดความโกรธติดโควิดด้วยท่านต้องมีสติแล้วก็ถูกต้องแล้วถ้าเกิดกรณีนี้ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ระมัดระวังไม่แต่ถ้าคุณพักผ่อนขนาดนี้แล้วติดโควิดเบอร์นี้นะคือเสี่ยงมากเลยที่จะแบบว่าที่เราทราบกันอยู่นะแอดมิดโทรชมครับมีเรื่องผมตื่นมาเช้าวันนี้เป็นเรื่องต้องใจหายจริงๆพยาบาลท่านหนึ่งนะครับเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคซึ่งท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและท่านต้องสูญเสียชีวิตไปเพราะโควิดนี่เป็นการโพสต์ข้อความซึ่งน่าสะเทือนใจจริงๆเพราะมีพี่ๆเพื่อนๆกับน้องๆพยาบาลมาตั้งแถวรอส่งร่างของนางฟ้าพยาบาลของเราสวยนะคะแต่ยังไม่เสร็จกลับสู่สวรรค์ผู้โพสต์ท่านหนึ่งเนี่ยมีข้อความว่าช่วงนี้โควิดนะคะพูดไม่ต้องห่วงใครแล้วทำไมพักผ่อนส่วนพี่สุผมมารับไปนอนที่บ้านผมแล้วพูดกับกล้อง RIP พี่สาวสุดที่รักของผมพูดกับกล้องสิไม่มีวันไหนที่ไม่เคยเป็นห่วงกันไม่อยู่ไกลจากเลยทำให้ฉันตัวใหญ่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะครับสวัสดีครับโควิดทำให้เกิดการสูญเสียที่พยาบาลสุดที่รักของวันนี้เรามาสวยไหมวันนี้เรามาถ่ายที่สตูดิโอนะครับก็คือช่วงนี้เราไม่ได้ไปที่โรงแรมแล้วในสังคมโซเชียลก็คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์รอข้างล่างสวยรอเก็บรายละเอียดรอเก็บมีข้างล่างยังไม่เสร็จตรงนี้เราแต่งเงาแต่งลายแต่งให้เข้มที่ร่วมกันยืนสร้างแถวรับร่างของพยาบาลท่านนี้แล้วก็ระบุข้อความว่าน้องมาส่งที่ได้ตรงนี้ดังฟ้าชุดขาวของทุกคนเป็นความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมโควิดมันต้องมาเอาคนดีๆแบบพี่ไปถึงเวลาได้พักจริงๆแล้วนะพี่นะผู้ชายผู้หญิงเธอแสดงความเสียใจจริงๆพี่ไปผู้หญิง